วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถยนต์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดมารีวิวมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Mitsubishi Outlander PHEV ซึ่งเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการวันนี้นั่นเองครับ Mitsubishi Outlander PHEV มีทั้งหมด2รุ่นย่อยครับตัวแรกนะครับคุณผู้ชมคือตัว GT ราคาอยู่ที่ 1,640,000 บาทและตัวท็อปสุดครับคือตัว GT Premium ราคาอยู่ที่ 1,749,000 บาทซึ่งถ้าคุณจะเปรียบเทียบณตอนนี้เลยก็มีอยู่ตัวเดียวครับนั่นก็คือ MG HS PHEV ราคานะก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทได้นะครับถ้าคุณเอาตัว Outlander เนี่ยเทียบกับตัว MG HS PHEV ต้องยอมรับว่าราคาของเขาอ่ะจะแตกต่างกันอยู่ในระดับนึงเลยนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบละกันแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของ Tommy อ่ะถ้าดูแบบองค์ประกอบทั้งภายนอกรวมถึงฟังก์ชันดีไซน์โดยรวมอ่ะผมว่ามันให้ฟีลลิ่งดีกว่าตัว MG HS PHEV หนึ่งเหตุผลนั้นก็อาจจะเป็นคันนี้ตัว Outlander เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยแต่ว่าตัว MG HS PHEV เนี่ยคือมันเป็นตัว MG HS แหละแต่ว่าเอามาเป็นตัวไฮบริดเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นมุมมองทอมมี่นะมันฟีลลิ่งทอมมี่เฉยๆคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่ก็เอาจริงๆน่าเสียดายถ้าราคาเขาลดลงมาเนี่ยอีกนิดนึงอ่ะโอ้โหผมว่าสนุกแน่นอนเลยแต่ถ้าคุณจะเทียบของ Mitsubishi Outlander จะเลยนะครับก็มีตัว GT กับ GT Premium ซึ่งเอาจริงๆแล้ว2รุ่นนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากครับคือจะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์ครับอย่างเช่นตรงแร็คราคานะครับแต่ว่าแร็คอันนี้มีเฉพาะแค่ตัว GT Premium หรือว่าตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของประตูท้ายที่เป็นแบบไฟฟ้าครับอันนี้จะมีเฉพาะแค่ตัว GT Premium แต่ตัว GT หรือว่าตัวต้นจะไม่มีครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เป็นหลักๆนะอันนี้คือจะแตกต่างกันแต่ว่าที่สำคัญครับคือกล้อง360องศาทั้งตัว GT และตัว GT Premium เขามีให้อันนี้โอเคมากๆเลยครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 2.4 ลิตรแรงม้านะครับอยู่ที่305แรงม้าเขารองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 นะครับแล้วอัตราสิ้นเปลืองนะครับคุณผู้ชมของคันนี้นะครับตัว Outlander PHEV อยู่ที่ 52.6 กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วถ้าคุณจะขับแบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับสามารถขับได้ประมาณนะครับ55กิโลเมตรเลยครับคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบบ Type 1แล้วก็ Type 2ให้ด้วยเดี๋ยวทอมมี่พาคุณผู้ชมดูอีกทีละกันแต่นอกจากจะชาร์จเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับคันนี้ยังสามารถเอาพลังงานไฟฟ้าจากตัวรถเข้าไปใช้ในบ้านได้อีกด้วยครับหรือว่าใช้ในของต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่สามารถทำได้ด้วยครับเพราะว่าเขามีปลั๊กไฟนะครับ 1,500 โวลต์แต่ถ้าพูดถึงในมุมมองของทอมมี่นะถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว GT แล้วก็ตัว GT Premium อ่ะแนะนำเลยคือเอาตัว GT Premium ไปถ้าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเขาแตกต่างกันอยู่ประมาณ 100,000 กว่าบาทแต่ว่าออปชันที่เขาให้มามันต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นไฟหน้านะถ้าเป็นตัว GT เฉยๆไฟของเขาจะเป็นแบบฮาโลเจนแต่ว่าถ้าเป็นตัว GT Premium ของเขาจะเป็นแบบ LED อีกเรื่องนึงก็คือประตูท้ายครับที่เป็นแบบไฟฟ้าเฉพาะแต่ตัว Premium เท่านั้นถ้าเป็นตัวต้นก็จะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าอันนี้ก็มันทำให้รู้สึกฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณ 100,000 บาทผมว่าก็เอาตัว Premium ไปเลยน่าจะดีกว่าครับแบตเตอรี่เขาจะรับประกันให้10ปีหรือว่า 160,000 กิโลเมตรออปชันของคันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้ในเรื่องของไฟหน้านะครับจะเป็นแบบไฟหน้า LED นะครับไฟ Daytime Running Light ก็เป็นแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าเนี้ยเฉพาะตัว GT Premium เท่านั้นถ้าเป็นตัว GT เฉยๆจะเป็นแบบไฮโดรเจนถ้าพูดถึงดีไซน์โดยรวมของด้านหน้าทอมมี่ชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันให้ความสปอร์ตความหรูหรานะตรงกระจังหน้านี่นะครับตรงนี้เป็นดีไซน์เฉพาะของเขาที่ดูเท่มากๆเลยผมว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาอย่างนึงเลยนะจะเป็นลายแบบจุดๆนะครับแล้วก็สามารถระบายอากาศได้อีกด้วยแล้วก็จะมีคำว่า Outlander อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับคุณผู้ชมมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะที่ผมเห็นณตอนนี้นะครับ1 2 3แล้วก็4อยู่ฝั่งนู้นนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมคือกล้องด้านหน้าครับจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้เลยจะแอบซ่อนอยู่นะก็โอเคดีนะบางทีมันก็จะทำให้การออกแบบด้านหน้าไม่เห็นตัวกล้องมันก็จะเป็นดีไซน์ดีก็แอบๆดีบางทีเวลาถ้ามองไกลๆและเห็นตัวกล้องเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียเสน่ห์ของมันก็ได้ตัว Outlander PHEV เนี่ยยังมีอีก2สีครับคือสีขาวแล้วก็สีเทาแต่ถ้าคุณอยากได้สีขาวอ่ะต้องเพิ่มเงิน 15,000 บาทนะครับถ้ามุมมองทอมมี่ให้เลือกคันไหนแน่นอนครับต้องเป็นสีดำคันนี้ครับเพราะว่ามันให้ออร่าให้ฟีลลิ่งสปอร์ตและหรูหราในขนาดเดียวกันสีขาวก็จะให้ฟีลลิ่งแบบสะอาดๆนะครับ
ดีไซน์ด้านข้างโดยรวมของตัว Outlander คันนี้ในมุมมองของทอมมี่นะทอมมี่ชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามันให้ความแข็งแกร่งความดุดันแต่ว่าเนี่ยมันอาจจะดูหรูเพราะว่าตัวบอดี้ด้านข้างอ่ะมันดูเงาๆนะครับเพราะว่านี่เขาขัดไว้นะครับเขาบอกไว้ก่อนนะแต่โดยรวมคือสวยมากๆครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะเห็นด้านข้างได้อย่างดีและชัดเจนมากๆครับเมื่อเทียบกับสีขาวในมุมมองของทอมมี่นะเพราะว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะตัดกับแร็คแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างได้ดีครับซึ่งเป็นสีเงินมันตัดได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าตัวถังอ่ะจะเป็นสีขาวอ่ะผมว่ามันจะเนียนๆกันไปก็แล้วแต่คนจะชอบละกันแต่ในมุมมองของทอมมี่อ่ะผมว่าเป็นสีดำอ่ะจะสวยกว่ามันให้ความเท่กว่าวัยรุ่นกว่านะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้เน้นในเรื่องของการเป็นวัยรุ่นก็ลองดูสีขาวก็ได้นะครับเป็นไอเดียอีกแบบนึงส่วนล้อลอยเป็นขนาด18นิ้ว225ทับ55ส่วนยางที่ใช้เป็นยี่ห้อของ Dunlop รอบคันนี้จะเป็นแบบดิสเบรกหมดเลยแต่ว่าเบรกด้านหน้าจะมีช่องระบายความร้อนให้ด้วยส่วนช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแบบ MacPherson Strut พร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์พร้อมกับเหล็กกันโครงเรามาดูกระจกด้านข้างกันต่อครับเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เลยสีดำตรงนี้นะครับเป็นสีดำเงาแต่ว่าตรงกรอบตรงนี้นะครับจะตัดสีดำอ่อนนะครับมันจะเป็น2ทูโทนนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้และที่สำคัญครับกล้องด้านข้างอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้ก็มี Keyless Entry ให้ด้วยนะครับด้านหน้าทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายจากตัวรถนะครับอันนี้มันเปิดยังไม่ได้แต่ว่าที่เป็นชาร์จนะครับแบบ Plug-in Hybrid จะอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวผมพามาดูเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชาร์จ Plug-in Hybrid นะครับเป็น Type 1 Type 2นะฮะมี2ช่องเลยนี่ครับให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกับตัว MG HS PHEV เลยครับแล้วเดี๋ยวดีไซน์ด้านท้ายนะฮะดูกันต่อครับดีไซน์ด้านท้ายเอาจริงๆอ่ะผมชอบเหมือนกันนะคือมันเป็นแบบถ้าใครชอบแนวปาเจโร่อ่ะคือทรงอ่ะมันจะคล้ายแบบนั้นเลยตัวปาเจโร่สปอร์ตดูเท่มากครับนี่ครับคือไฟท้ายนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นอย่างนี้นะผมว่าดีไซน์เท่ดีนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็น3ขีดอย่างนี้นะเห็นได้ชัดแจ๋วเลยครับแล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3ด้วยมีสปอยเลอร์อันนี้โอเคเลยโอเคมากๆครับในมุมมองทอมมี่นะทอมมี่ว่าสีดำอ่ะเท่ขอย้ำอีกรอบละกันครับแล้วก็นี่ครับ Outlander PHEV โลโก้จะอยู่ตรงนี้ส่วนในเรื่องของเซ็นเซอร์มีทั้งหมด4จุดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างนี้เขาก็มีให้อย่างที่บอกไว้ครับส่วนกล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือที่เปิดนะครับประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนี้ยการเปิดไฟฟ้าแบบนี้มีเฉพาะแค่ตัว GT Premium เท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งกว้างมากๆครับกว้างและลึกใช้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะมีช่องตรงนี้ให้ด้วยนะด้านข้างตรงนี้ครับเราสามารถใส่ของเพิ่มได้อีกด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือสายชาร์จนะครับแต่น่าเสียดายคือไม่มียางอะไหล่ให้แต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับเราสามารถพับเบาะได้นะฮะนี่เลยป้าบเดี๋ยวผมไปพับให้อีกฝั่งนึงแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเป็นยังไงแต่มันจะไม่เรียบนะครับก็จะประมาณนี้ก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมก็อย่างเช่นพวกแบบเซิร์ฟบอร์ดจักรยานก็ใส่ได้แต่อาจจะไม่เรียบอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเพราะเห็นบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเอ้ยอยากได้แบบเรียบๆเนาะการปิดก็แบบไฟฟ้าเช่นกันประมาณ 12-13 วินาทีครับสำหรับภายในของตัว Mitsubishi Outlander PHEV นะครับโทนก็จะเป็นสีเทานะครับตรงคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีเทาหมดเลยนะครับตัดด้วยสีดำเงานะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยคือลายของเขาจะเกมเหมือนกันนะครับเหมือนแบบ3มิติเลยนะอยู่ตรงนี้เลยโดยเฉพาะตรงนี้แล้วก็มีด้านข้างนะครับต้องแหงประตูตรงนี้ด้วยครับยาวไปเลยเนี่ยครับสวยมากสวยมากครับผมว่าโอเคเลยนะมันก็มีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi อยู่แล้วคือความคลาสสิกของเขานะครับคือโทนสีเทาอย่างเงี้ยเป็นสีคลาสสิกของ Mitsubishi ก็ว่าได้ส่วนพื้นที่โดยรวมถ้าด้านหน้าเอาจริงๆแล้วรถปกติทั่วไปมันจะโอเคอยู่แล้วซึ่งอันนี้โอเคเฮดรูมกว้างมากครับใหญ่เวลาแบบตอนผมมานั่งครั้งแรกอะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย first impression ถือว่าโอเคนะในระดับนึงเลยรู้สึกแบบพื้นที่กว้าง
ใช้ได้รู้สึกแบบทัศนวิสัยนี้ต้องว่ากันอีกทีตอนขับเหมาะจะเป็นลายแนว Diamond Cut นะครับคือเท่นะผมว่ามันให้ความสปอร์ตของมันแล้วเบาะตรงนี้ถ้าสังเกตนะถ้าเราดูจริงๆนะมันไม่ได้เลี่ยมนะครับมันไม่ได้เลี่ยมนะคือมันเหมือนเป็นตุ่มๆขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ให้ฟีลลิ่งนึงแต่ว่าไม่ได้กระทบกับการนั่งหรือว่าความสบายในการนั่งนะเพราะว่าถ้าผมนั่งผมรู้สึกสบายนะเบาะที่เป็นทรง Diamond Cut ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคือเนี้ยเป็นลายเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นมันให้ฟีลลิ่งที่โอเคในระดับนึงเลยและที่สำคัญคือเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่ด้วยอันนี้โอเคมากๆครับในเรื่องของออปชันที่ให้มาโอเคเลยและอันนี้ก็คือพวงมาลัยของตัว Mitsubishi Outlander ครับซึ่งก็โอเคนะมีออปชันให้เยอะอยู่เพราะตรงนี้ก็เป็นแบบ Multi Function นะครับมี Paddle Shift ให้ด้วยส่วนอันนี้ก็คือหน้าจอนะครับฝั่งผู้ขับขี่ซึ่งเนี่ยครับถ้าเราดูจริงๆคือตอนนี้มันสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับฝั่งขวานี่ก็คือพวกเร่งนะครับเหยียบอัตราการเร่งว่ากันไปฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นโรคของมันนะครับแต่นอกเหนือจากนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับจะมีอีโคแล้วก็แบบชาร์จอยู่ด้วยมันก็จะเขียนสถานะต่างๆในเรื่องของตัว plug-in hybrid นั่นเองซึ่งโอเคนะอันนี้ก็เห็นเป็นทีเซอร์แล้วกันอันนี้คือฝาท้ายนะครับหรือประตูท้ายอ่ะเปิดอยู่นะครับอ่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายก็มีปุ่ม Push Start Button ให้ด้วยหน้าจอ Entertainment อันนี้จะเป็นขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ถือว่าค่อนข้างเล็กนะก็แล้วแต่คนจะชอบละกันแต่ในมุมมองของ Tommy ผมว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ผมชอบในเรื่องนึงคือดีไซน์ของเขาครับคือถ้าดูทั้งก้อนตรงนี้นะมันเป็นชิ้นเป็นอันได้ดีมันเนียนเข้าไปเลยอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ถ้าเปิดมานี่ครับที่วางแก้ว2ช่องดีไซน์โดยรวมตรงคอนโซลตรงนี้ตรงแถบกลางตรงนี้แล้วกันเรียกอย่างนั้นดีกว่านะคือลายมันเหมือนกับตรงแดชบอร์ดแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างมันเป็นสีดำตัดด้วยลายสีขาวนะครับสวยมากสวยมากอันนี้เป็นมิติได้ดีผมว่านะมาทำให้ดูแบบมีสีสันมากขึ้นในการขับเกียร์จะเป็นสีเงินแบบนี้นะมันให้ความทันสมัยมากๆเลยครับผมชอบดีไซน์นี้มากครับแล้วที่สำคัญครับปุ่ม P นะจะเป็นแบบกดนะครับอยู่ตรงนี้เรากดนะถัดมาอันนี้ครับคือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ Four Wheel Drive นะครับเป็นแบบ Twin Motor Four Wheel Drive แล้วก็มีปุ่มสปอร์ตด้วยเป็นไงครับ Plug-in Hybrid มีปุ่มสปอร์ตโอเคใช้ได้ครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าที่เก็บของถือว่าโอเคไม่ได้เล็กแต่ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วแต่คนชอบเลยละกันอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปิดนะลองที่วางแขนดูก็ถือว่าโอเคครับเราสามารถวางแขนได้โอเคอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งโดยรวมตรงเนี้ยที่วางแขนตรงเนี้ยมันไม่ยาวเกินไปผมว่าโอเคเพราะว่ามันจะบังในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ตรงนี้และที่สำคัญมันทำให้พื้นที่แถวหน้าเนี่ยมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่เบาะหลังถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยผมยืดสุดละโหสบายกว้างมากครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรานั่งกัน2คนนะสบายสบายไม่มีปัญหาเลยวัสดุของเบาะเหมือนกับด้านหน้าเลยครับเป็นหนังเดะเลยครับใช้ได้ครับนั่งสบายนะแล้วก็นี่มีที่วางแขนด้วยครับตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้อาจจะดูเอ็นๆหน่อยนะเพราะว่าเบาะเนี่ยสามารถเอ็นได้นะครับนี่ดูตรงนี้นะเอ็นได้นะครับสามารถเอ็นเอ็นได้สุดเท่านี้นะถ้าจะตั้งก็คือมาประมาณนี้เนาะมันก็จะแบบตั้งๆหน่อยนะถ้าเอ็นก็อีกรอบแล้วกันเนาะให้ดูป้าบเอ็นสุดได้ประมาณนี้นะครับตั้งไว้ก่อนก็จะประมาณนี้เอ็นได้ครับถือว่าโอเคเนี่ยคือเอ็นสุดละก็นอนได้นะนอนได้โอเคอ่ะเนี่ยนอนครับถือว่าโอเคครับโอเค no problem เลยไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็มีแอร์ให้2ช่องครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับเปิดมาปึ้มมีที่เสียบ USB 1ช่องแล้วก็ช่องไฟครับปลั๊กไฟนะ 1,500 โวลต์โอ้โหเยอะมากเลยครับเยอะมากครับโหโอเคโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยครับคุณผู้ชมก็อันนี้ก็คือการพาชมนะครับสำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาได้ครับที่นี่เลยที่งาน Motor Expo นะครับที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ธันวาคมจนถึงวันที่13ธันวาคมครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ